เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราก็ยังคงอยู่ในประกันรายได้ข้าวมาอัปเดตประกันรายได้ข้าวปี4ซึ่งข่าวล่าสุดว่าจะมีการปรับวงเงินกู้ใหม่ก่อนเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งจะเข้าหรือไม่เข้านั้นก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปสำหรับพี่น้องชาวนานะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาจับตาประกันรายได้ข้าวปี4ปรับวงเงินกู้ก่อนเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้25ตุลาคม2565นะคะและก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้นะคะมาเช็คเงินประกันรายได้ข้าวสถานะแบบไหนที่จะได้รับเงินแบบชัวร์นะคะซึ่งก่อนหน้านั้นนางสาวทิพานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งอัปเดตว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบสิทธิ์ประกันรายได้ปีผลิต 65/66 ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วนะคะรวมทั้งเงินช่วยเหลือชาวนารายละ 1,000 บาทซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการคู่ขนานด้วยล่าสุดกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานที่กำกับดูแลโครงการประกันรายได้ข้าวกำหนดการจ่ายเงินส่วนต่างราคาข้าวให้กับเกษตรกรปีผลิต 65/66 ทุกๆ7วันนะคะจำนวน33งวดซึ่งก่อนหน้านั้นได้กำหนดงวดแรกไปเมื่อวันที่19ตุลาคมนะคะซึ่งก็ไม่สามารถจ่ายได้เนื่องจากยังไม่เข้าครม.เพื่อพิจารณาช่วงที่เรารอนะคะมาเช็คช่องทางเช็คเงินประกันรายได้ข้าวกันนะคะโดยผ่านแอปพลิเคชันธ.ก.ส. A-Mobile อันนี้จะเช็คได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะในกรณีที่ท่านสมัครใช้บริการ BAC Connect จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าผ่านบัญชี LINE Official BAC Family นะคะแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ลิงก์เดี๋ยวแอดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะโดยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวปีผลิต 65/66 นะคะทีนี้เราก็มาเช็คสิทธิ์ประกันรายได้ข้าวมาดูกันว่าสถานะแบบไหนได้เงินชัวร์นะคะกรณีสมัครแอปพลิเคชันธ.ก.ส. A-Mobile หรือ LINE Official BAC Family นะคะหากได้รับเงินแล้วจะมีข้อความ SMS แจ้งมายังเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับธ.ก.ส.แจ้งสถานะการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวเข้าบัญชีอันนี้ภาพตัวอย่างจากปีผลิต 64/65 นะคะกรณีตรวจสอบผ่านเว็บไซต์นะคะหากขึ้นข้อความไม่พบข้อความขึ้นทะเบียนโปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการนะคะตามภาพประกอบนะคะกรณีได้รับเงินชัวร์นะคะจะปรากฏข้อความโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต 65/66 เลขที่บัญชีวันที่โอนสาขาธ.ก.ส.สถานะสำเร็จตามภาพประกอบนะคะซึ่งล่าสุดนะคะโครงการประกันรายได้ข้าวปีผลิต 65/66 ไม่สามารถจ่ายเงินงวดแรกให้กับเกษตรกรได้ตามเดิมที่มีกำหนดจ่ายงวดแรก19ตุลาคมที่ผ่านมาเนื่องจากยังไม่ผ่านการพิจารณาของครม.นะคะซึ่งคาดการว่าจะนำเข้าสู่ครม.เพื่อพิจารณาในวันพรุ่งนี้25ตุลาคม2565ซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าจะเข้าหรือจะผ่านครม.เพื่อพิจารณาหรือไม่ในวันพรุ่งนี้นะคะอัปเดตล่าสุดประกันรายได้ข้าวปี4และรายละ 1,000 บาทนะคะ